สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่หลาดริมคลองหัวไทรที่นี่หัวไทรที่นี่หลาดริมคลองหัวไทรวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่1เดือนมีนาคมประจำปีพุทธศักราช2563ขึ้น8ค่ำเดือน4ปีชวดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมการสาธิตการทอดขนมลาซึ่งเป็นขนมที่เกี่ยวข้องกับบุญศาสตร์เดือน10นะครับขนมลานะครับอยู่ในโซนของสินค้าโอท็อปนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันครับตามผมมาดูคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาคุณผู้ชมมาชมการทอดขนมลานะครับคุณผู้ชมครับนี่หลังจากที่ผสมแป้งคลุกเคล้าจนได้ตามสูตรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ตัดจากจวักนะครับแล้วก็ใส่ภาชนะที่ใส่แป้งแล้วก็เอามาโรยหมุนๆเสร็จแล้วแป๊บเดียวก็เอาไม้ไผ่นะครับที่ได้เตรียมไว้แยงไปที่ขนมลานะครับแล้วก็ค่อยแยงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ค่อยๆเอาไปวางไว้ในขณะที่ร้อนๆก็สามารถที่จะดัดแปลงเป็นรูปตามที่ต้องการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมลารูปเกลียวใจนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะทอดต้องทาน้ำมันก่อนนะครับน้ำมันที่เคี่ยวจากน้ำกะทินะครับหอมๆนะครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับก็เคี่ยวอย่างนี้ครับทอดแป๊บเดียวก็สุกแล้วนะครับว่าเป็นขนมที่เกี่ยวข้องกับบุญศาสตร์เดือน10นะครับขนมลาขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีทําบุญเดือน10นะครับซึ่งความหมายก็คือแทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับคุณผู้ชมครับเอาละให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างจุใจนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจุดขนมลาวานิลากรอบนะครับนี่ทอดอย่างนี้นะครับทอดหมุนเห็นไหมครับมือเหมือนใช้สปริงเลยแหละครับหมุนตามจังหวะของกระทะนะครับหมุนไปหมุนมาก็พอเนื้อแป้งมันลงไปที่กระทะแล้วแป๊บเดียวก็สุกแล้วก็อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมครับทำง่ายๆแต่ว่าคนที่ไม่เคยทำก็จะยากนะครับคุณผู้ชมครับการประกอบสัมมาชีวะทอดขนมลานะครับซึ่งก็มีเพลงนะครับเพลงขนมลาคนลืมนะครับนี่เห็นไหมก็ตักแป้งใส่นะครับในภาชนะที่ได้เตรียมไว้ตามสภาพนะครับคุณผู้ชมครับก็จะถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นเพื่อจะได้รู้ว่าขนมปักใต้บ้านเราปักใต้บ้านเรามีน้ำมีเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปน้อยกลับมากินขนมลาปักใต้บ้านเรานะครับคุณผู้ชมครับนี่ทอดเสร็จแล้วก็จะเอาไม้ไผ่แล้วครับปลายแหลมแหลมแล้วก็แยงลงไปแล้วก็ม้วนอย่างที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับโอ้สุดยอดมากครับสุดยอดมากนี่เห็นไหมเอาไปวางไว้เห็นไหมคุณผู้ชมครับนี่สวยงามมากทีเดียวนะครับสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ตั้งใจที่จะถ่ายคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอย่างจัดๆอาทิตย์ที่แล้วพลาดไปเนื่องจากว่าสภาพอากาศลมแรงนะครับการทอดขนมลาถ้าลมแรงแล้วเส้นมันจะไม่สวยนะครับเส้นมันจะปลิวไปตามกระแสลมนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าการประกอบสัมมาชีวะนะครับขนมลาซึ่งจุดตรงนี้นะครับเป็นขนมลาสินค้าโอท็อป5ดาวนะครับร้านนี้จะมีชื่อเสียงมากนะครับคุณภาพของขนมลารับประกันว่าไม่ผิดหวังท่านจะซื้อไปฝากลูกฝากหลานที่กรุงเทพต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมหลังจากทอดเสร็จแล้วก็ใส่แพ็คกิ้งอย่างนี้นะครับใส่แพ็คกิ้งถุงละ35บาท3ถุง100นะครับนี่นะครับงูโค้งก็มีนะครับลาเกลียวใจก็มีนะครับส่วนแม่ค้าก็น่ารักนะครับเหมือนดาราฮ่องกงเหมือนโซฟี่มาโซถ้าดูอีกทีเหมือนฟีบี้เกตนะครับแต่ถ้าดูอีกทีเหมือนหวีอันดาราฮ่องกงนะครับคุณผู้ชมครับนี่แบบเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมนี่สามารถเอาซื้อเอาไปฝากลูกฝากหลานนี่แผ่นอย่างนี้เท่าไหร่ครับแม่ค้า35บาทเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่แพ็คเกจใส่ถุงไว้อย่างดีนะครับนี่กล้วยก็มีนะครับกล้วยก็มีด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แม่ค้านะครับขนมวานิลากรอบนะครับก็ย้อนรอยวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาขนมลาปักใต้บ้านเรานะครับร้านวานิขนมลากรอบนะครับเป็นขนมที่ขึ้นชื่อนะครับเป็นขนมที่ขึ้นชื่อแล้วก็ได้รับ
สินโอท็อป5ดาวนะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณพี่เขาจะมาขายทุกวันนะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่4โมงเย็นบ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับบ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ในขณะที่นวดแป้งนะครับขนาดได้นวดมาแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะทอดนะครับก็จะต้องคลักเคล้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เนื้อแป้งมันจะได้ผสมผสานกันนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์ให้ทอดเสร็จก่อนขบวนการขั้นตอนการทำขนมลาให้ท่านผู้ชมได้ชมคร่าวๆพอสังเกตนะครับเสร็จม้วนนี้แล้วเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักแป๊บเพื่อที่จะทำเป็น YouTube นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพอทอดเสร็จแล้วก็จะเอาไม้ไผ่แย้งก็ไปหมุนนะครับหมุนอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ารับประทานหอมมากทีเดียวท่านผู้ชมเห็นแล้วอยากกินแล้วใช่ไหมใช่บอยนี่เอามาใส่นี้นะครับสุดยอดมากๆครับเดี๋ยวคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพูดคุยกับผู้ที่ทอดขนมลานะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนการทอดขนมลานะครับคุณพี่คนนี้นะครับเป็นผู้ที่มีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการทอดขนมลาแล้วก็ผลิตขายสู่ท้องตลาดนะครับส่งไปตามร้านต่างๆมากมายนะครับสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้นะครับในการประกอบสัมมาชีวะในการทอดขนมลาจนได้รับรางวัล5ดาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณพี่นะครับเอาตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีผู้ชมหน่อยคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อบุญทรงช่วยแก้วหรือว่าพี่กุ้งก็ได้ครับพี่กุ้งบุญทรงช่วยแก้วหรือพี่กุ้งถ้าสมมติว่าจะติดต่อขนมลา ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับก็089ตามป้ายเลยครับ089 291 5906หรือว่าพิมพ์ ID LINE มาที่วันนี้วันนี้ลากรอบวันนี้ขนมลากรอบครับอ๋อวันนี้ขนมลากรอบแล้วจะสั่งทางเฟซทางไลน์ได้ไหมครับได้ครับได้นะครับได้ทุกช่องทางทีนี้กระบวนการขั้นตอนการทำขนมลาคร่าวๆนะครับเพราะไม่สามารถที่จะไปถ่ายตอนที่ทำได้นะครับขั้นตอนอันดับแรกเลยครับอันดับแรกก็เราจะเลือกซื้อข้าวสารแต่ต้องเน้นเป็นข้าวสารแข็งแล้วก็เอามาแช่กระบวนการผลิตก็คือเอามาแช่น้ำแล้วก็มากรองอ๋อแช่แล้วกรองแล้วก็มาล้างเสร็จคือเอาน้ำเปรี้ยวออกแล้วก็พามาบดล้างเสร็จน้ำเปรี้ยวออกแล้วก็เอามาบดนะครับบดเสร็จแล้วไงต่อบดเสร็จแล้วก็กรองอีกครั้งหนึ่งบดเสร็จแล้วก็กรองแป้งนั้นน้ำมันก็จะหยดลงไปการกรองก็ใช้เวลาเป็น24ชั่วโมงกรอง24ชั่วโมงกรองคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาแป้งมาข้าวห่อครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเมื่อสมัยเมื่อก่อนก็ใช้แรงงานมือแต่ว่าเรามาทำธุรกิจในช่วงนี้มันอย่าช้าไม่ตันออเดอร์กับลูกค้าก็เลยใช้ระบบไฟฟ้าหรือว่าไฮโดรลิกช่วยครับเมื่อเสร็จจากตรงนั้นแล้วนะครับขั้นตอนที่กรองแป้งแล้วไงต่อครับเมื่อกรองแป้งแล้วก็พอได้เวลาที่เราจะทำการทอดก็เอาแป้งตัวแป้งที่ได้เสร็จมาผสมกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี้จะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลตะโหนดหรือว่าไงครับน้ำอย่างสูตรของผมจะใช้น้ำตาลตะโหนดน้ำตาลตะโหนดอย่างเดียวน้ำตาลทรายจะไม่มีเลยซื้อได้ที่ไหนครับน้ำตาลตะโหนดเดี๋ยวนี้มันหายากนะก็จะซื้อได้ที่จังหวัดสงขลาโอ้สงขลาที่เดียวนะเอาเป็นว่าใช้น้ำตาลตะโหนดแล้วไงต่อครับแล้วก็มาขยำให้เข้ากันคลุกเคล้าขยำให้เข้ากับเนื้อแป้งนะครับส่วนผสมให้เข้ากันทุกอย่างแล้วไงต่ออย่างขออธิบายนิดนึงการทำขนมลาท่านอาจจะไปเห็นที่อื่นบางคนไม่เข้าใจหรือว่าทำไมพ่อค้าต้องใช้มือเปล่าไปทำแป้งต้องเรียนให้ท่านทราบว่าการทำขนมลาการสัมผัสต้องสัมผัสด้วยมือเพราะเราจะรู้ผู้ที่ชำนาญอ๋อแต่มือล้างสะอาดเรียบร้อยไม่ต้องกลัวครับผมไม่ต้องกังวลในเรื่องนั้นสัมผัสด้วยมือจะได้รู้นะครับครับผมครับแล้วไงต่อแล้วก็สัมผัสจนว่าเราจะรู้หมดเส้นอย่างไรจะออกมาเป็นอย่างไรจะรู้หมดเลยครับครับแล้วก็ทำมาการทอดอย่างที่ได้ทำไลฟ์ไปเมื่อกี้ครับอ๋อก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับใช่แล้วก็มาแปรรูป
ครับมาแปลรูปแปลรูปนี้ไปเรียนมาจากไหนหรือว่าใช้ความคิดดัดแปลงเองหรือว่าไงครับใช้แนวคิดแล้วก็เป็นภูมิปัญญาแล้วก็จุดคิดของผู้ประกอบการตรงที่ว่าคือขนมลาแผ่นครับคือเขาจะกินถึงกินแล้วก็คือพ้นไปเดือนสิบค่อยมาใหม่แต่ว่าเราจะทำยังไงในเมื่อสินค้ามีคุณภาพและก็เราใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษแล้วก็มีคุณภาพแต่ต้องการให้ติดตลาดครับให้เป็นของฝากได้ก็เลยมาทำเป็นขนมลากรอบอ๋อขนมลากรอบเมื่อเราทำเป็นขนมลากรอบแล้วก็ต้องการให้มีรูปแบบที่เป็นของฝากได้ครับก็เลยไปเข้าโอทอปและก็พัฒนาเป็นมีรูปแบบหลายๆดูทางนี้ก็ได้ครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างจะพาไปดูนะครับสาธิตได้ดูอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้คือขนมลาเกลียวใจขนมลาเกลียวใจครับผมเป็นขนมลารูปเกลียว1เดียวในโลกนะครับอ๋อ1เดียวในโลกเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของอำเภอหัวและแบบนี้ครับเป็นรูปแบบอะไรครับตัวนี้จะเป็นโค้งตะขอโค้งตะขอแล้วก็คิดค้นเองครับผมแบบก็จะมีข้าวไรเบอร์รี่มีใบเตยแล้วก็มีน้ำผึ้งครับสุดยอดมากเป็นก็ใช้วิธีคิดอยู่นานกว่าจะพบวิธีแล้วก็สุดยอดมากมากแล้วก็มีกล้วยตากด้วยกล้วยตากนี่อันนี้เป็นธรรมชาติอ๋อธรรมชาตินะครับตากแล้วก็เก็บตากแล้วก็เก็บแล้วก็กล้วยเองหรือเปล่าทำเองโอ้สุดยอดมากมากเป็นกล้วยของเองแล้วก็แพ็คๆมาอย่างนี้ครับแพ็คมาอย่างนี้แพ็คกิ้งมานะครับโอเคชิมได้นะครับคุณผู้ชมครับรับประกันว่าหวานเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนนะครับคือจะเป็นธรรมชาติอร่อยจะไม่มีน้ำผึ้งแล้วก็ความหวานคือจะหวานจากธรรมชาติของเนื้อกล้วยจริงๆเสร็จการตากเสร็จแล้วก็อะไรเสร็จก็คือผ่านขายได้เลยคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังนะครับกระบวนการขั้นตอนแบบคร่าวๆฉบับย่อๆกับเจ้าของผู้ประกอบการในการทอดขนมลานะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตคิดค้นรูปแบบต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกล้วยด้วยนะครับปลูกเองกล้วยน้ำว้าแล้วก็มาแปรรูปเป็นกล้วยตากนะครับนี่ครับผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากที่ทอดมาแล้วก็จะดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับรูปแบบต่างๆนี่ครับสามีเป็นคนทอดภรรยาก็อยู่ฝ่ายตลาดนะครับภรรยาก็อยู่ฝ่ายการตลาดก็ขายนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับวันนี้ขายดีไหมครับก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้นะครับคุณพี่มาขายทุกอาทิตย์เลยเหรอครับทุกอาทิตย์ค่ะมีอะไรที่จะแนะนำลูกค้าบ้างไหมครับก็ติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ทางเฟซทางไลน์ได้ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมครับมี0892915906นะครับค่ะโอเคนะครับขอบคุณลูกค้าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ชมการทอดลาขนมลาวันนีลากรอบนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นขนมปักใต้บ้านเราเป็นขนมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นขนมที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลาดริมคลองวัดไชแล้วก็อำเภอวัดไชเราเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์นะครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีร้านอาอีเนื้อย่างเกาหลีนะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่ม4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มนะครับอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนทร.นะครับท่านสามารถที่จะจองสำรองจองสถานที่จองโต๊ะเก้าอี้ได้ที่เบอร์0819783539 0819783539นะครับบริหารงานโดยอาจารย์ประพลอาจารย์คณิษฐานะครับห้องน้ำสะอาดมากแล้วก็บรรยากาศในร้านสุดยอดนอกจากนั้นเครื่องเสียงท่านจะร้องเพลงคาราโอเกะเครื่องเสียงสุดยอดมากๆนะครับสถานที่จอดรถก็เพียงพอนะครับแล้วโดยเฉพาะท่านที่จะทำจัดงานเลี้ยงนะครับร้านอาหีแจ้งก่อนหลักอย่างน้อย1วันนะครับสามารถที่จะรับประทานอาหารต่างท้องถิ่นต่างพื้นที่ในอำเภอที่ใกล้เคียงกันนะครับสามารถจะประสานผ่านร้านอาหีได้เลยนะครับท่านสามารถที่จะรับประทานตามที่ท่านชื่นชอบนะครับ
ร้านอาหารจัดให้บริการนะครับจัดงานเลี้ยงเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะครับแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย1วันขนาดไม่เกิน50คนนะครับหรือท่านทานแล้วถูกอกถูกใจสั่งใส่ถุงไปทานที่บ้านนะครับชุดใหญ่200ชุดเล็ก150บาทก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาหลาย10ปีแล้วนะครับและก็ขอบคุณไปยังร้านกระจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมจำหน่ายลูกเป็ดลูกไก่หานสัตว์อุปกรณ์จับสัตว์น้ำเครื่องมือทำการเกษตรนะครับร้านกระจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับอยู่ติดกับร้านโก้เท้านะครับเปิดให้บริการทุกวันหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นนะครับสามารถที่จะใช้บริการได้ที่เบอร์0841-8และก็150841-8-15นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านที่เคารพทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำนะครับซึ่งสัญจรมาถ่ายที่หลาดริมคลองวัดไสโดยเฉพาะขนมลานะครับก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเข้าไปในแอป YouTube พิมพ์คำว่าวิเชียรร่วงพริมภาษาไทยแล้วก็ช่วยเอามือไปแตะที่ตัวอักษรติดตามแล้วก็แตะระฆังด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับสวัสดีครับ